าดูกันว่าเราจะได้ไข่รายมาลุ้นกันยูฮูได้พึ่งว้าวเซลฟี่ซิมูเลเตอร์เอาละค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับพี่นิวในเกมโรบอกอีกแล้วนะคะวันนี้เรานะคะจะมาเล่นกันในแมปที่ชื่อว่าเซลฟี่ซิมูเลเตอร์นั่นเองก็คือการที่เราเนี่ยเอากล้องนะคะมาถ่ายตัวเองนะคะเขาเรียกว่าเซลฟี่นะคะจากที่ตอนแรกนะคะมันมีแมปที่ชื่อว่าเฟรมซิมูเลเตอร์นะคะคือแมปนี้ที่พี่นิวนะคะเคยเล่นไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้มันมีเซลฟี่ซิมูเลเตอร์เข้ามาอีกนะคะซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลย yeah. งั้นเดี๋ยวเรานะคะเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าว่าเซลฟี่ซิมูเลเตอร์นั้นเป็นยังไงนะคะเข้าไปเล่นกันเลยโอ้โหตอนนี้นะคะพี่นิวก็เข้ามาอยู่ในแมปเซลฟี่ซิมูเลเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าในมือพี่นิวนะคะมีมือถืออยู่อันนึงนั่นคืออันนี้นะคะแล้วเรานะคะก็ทำการเซลฟี่ตัวเองแบบนี้แต่ว่าทำไมไม่หันหน้าไปทางกล้องล่ะเนี่ยดูเชฟแบบนี้นะคะแล้วมันเนี่ยก็จะมีรูปพี่นิวขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่เหมือนกับว่าเป็นการถ่ายตัวเองนะคะแล้วมันก็จะบวก1บวก1เข้าไปนะแล้วมันนะคะก็จะไปสะสมตรงนี้นะคะนี่จะเห็นว่านี่เลยรู้สึกว่าจะเต็มแค่25นะคะดูว่าเต็มหรือยังเต็มแล้วนะคะมันบอกว่าให้เราเนี่ยไปทำการขายรูปตัวเองนั่นเองนะคะแล้วก็ไปทำการขายเลยเซลแบบนี้แฮ่ๆถ้าขายยังสวยพอเราทำการขายปุ๊บนะคะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะคะตรงหัวใจตรงนี้นั่นเอง wow. ก็รู้สึกว่าในเกมนี้นะคะมันก็จะให้เราเนี่ยเซลฟี่ตัวเองไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเนี่ยเซลฟี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยการใช้มือคลิกนี่แหละค่ะจะเห็นว่าในแบบนี้นะคะมันมีสัตว์เลี้ยงอีกแล้วนะคะนี่สัตว์เลี้ยงแบบเต้นกระดุงกระเดวกระดุงกระเดวแบบนี้น่ารักมากๆเลยอ่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะมีการเปิดไข่กันด้วยนะนี่คือเกือบทุกแมปนะคะของซิมูเลเตอร์นะคะมันต้องมีสัตว์เลี้ยงที่เราแบบว่าสุ่มจากไข่นั่นเองนะคะมาดูไข่ฟองแรกกันดีกว่านะราคา 12,800 ทำไมไข่นี้มันแพงจังเลยอ่ะส่วนฟองนี้นะคะราคา 7,200 หัวใจนะคะต้องใช้หัวใจในการซื้อฟองนี้นะคะก็จะถูกลงมาอีกนะคะ 3,200 หัวใจเท่านั้นส่วนฟองนี้ถูกสุดเลยนะคะ800นะคะเป็นฟองสีขาวธรรมดานั่นเองแล้วซึ่งตอนนี้นะคะพี่นิวมีหัวใจอยู่แค่75ดวงเท่านั้นนะคะโอ้ตอนนี้นะคะพี่นิวก็มือหงิกไปแล้วนะคะโอ้พระเจ้าอุ้ยมีโซน VIP ด้วยนะทุกคน huh? นั่นคือตรงนั้นเราต้องทำการซื้อนะคะซึ่งไม่มีใครเข้าไปในโซน VIP เลยสักคนนะคะนั่นก็แปลว่ายังไม่มีใครซื้อเซลฟี่ยังไงก็ไม่รู้นะคะไม่มองกล้องนะคะอ่ะตอนนี้เต็มแล้วก็ไปขายกันนะคะอุ้ยเวลามาขายแล้วมันชอบแบบว่าเป็นแบบนี้เอาแหละหลังจากที่เรามือหงิกไปแล้วนะคะเดี๋ยวพี่นิวขอมาดูช็อปแป๊บนึงนะโดยการไปคลิกที่รูปรถเข็นตรงนี้นั่นเองนะคะโอเคคลิกเข้าไปจะเห็นว่ามันมีการขายไลท์หรือว่าขายหัวใจด้วยนะคะ wow. เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเอาหัวใจนะคะไปซื้อไข่ได้ yeah. ก็มีขายตั้งแต่ราคา5โรบักเลยนะคะซึ่งได้หัวใจมาประมาณ150ไลท์นะส่วนสูงสุดนะคะอยู่ที่ 50,000 ไลท์นะคะก็ 1,550 โรบักแพงมากแล้วก็จะมีแบบว่าพวกซื้อตัวช่วยนะคะนี่ค่ะแบบนี้ก็จะมีแบบว่าเซลฟี่ได้ไม่จำกัดเลยนะคะนี่แบบว่าเซลฟี่ได้ตลอดเลยนะแบบว่าไม่ต้องมาจำกัด25อะไรแบบนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นลัคกี้เพชรนะคะคือการสุ่มนั่นเองเวลาเราไปเปิดไข่เนี่ยเราก็จะได้ใบโชคดีมานะคะโอกาสที่เราเนี่ยจะได้สัตว์ตัวแลเนี่ยก็จะเยอะขึ้น yeah. ต่อมาอันนี้เจ๋งมากออโต้เซลฟี่เรานะคะไม่ต้องทำการคลิกให้เมื่อยเลยนะคะมันก็จะแบบเซลฟี่ให้เราโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะ wow. สุดยอดส่วนอันนี้นะคะเป็นการบวกสัตว์เลี้ยงของเรานะคะไปอีก5ตัวนะคะซึ่งพี่นิวก็ไม่รู้ว่าตอนแรกเนี่ยมันได้กี่ตัวนะแต่ว่ามันสามารถบวกได้อีก5ตัวเราจะมาดูพวกไลท์ดีกว่าเพราะว่าพี่นิวเนี่ยอยากมาเปิดไข่นั่นเองนะคะพี่นิวขอซื้อที่ราคา210โรบักก็แล้วกันนะคะก็ประมาณ 5,000 ไลท์นั่นเองนะคะโอเคแล้วก็มาซื้อนี้เลยนะคะจัดไปจุ๊บมาแล้วพี่นิวก็ได้มาแล้วนะคะ 5,150 หัวใจเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปทำการเปิดไข่กันดีกว่านะคะแล้วก็ทำการเปิดไข่อันแรกเลยดีกว่านะคือไข่ใบนี้นะคะไข่ใบสีขาวอันละ800นั่นเองนะคะทำการเปิดกันเลยมาดูกันว่าพี่นิวนะคะจะได้ไข่ใบไหนฮึบว้าได้
ไก่นะฮะนี่เลยชิคเก้นของเรานะฮะมาดูกันนี่ก็รู้สึกว่าชิคเก้นของเรานะฮะก็จะช่วยเรื่องของการเซลฟี่นั่นเองนะคะเวลาเราเซลฟี่เข้าไปเนี่ยก็จะบวกไปอีก1นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราก็มาทําการอีคิปกันเลยดีกว่านะคะแบบนี้ฮะเจ้าไก่เนี่ยช่วยให้เราแบบว่าเซลฟี่บวก1อ่ะเดี๋ยวมาดูกันปึ๊บนี่เห็นมั้ยคะว่าพี่นิวเซลฟี่ปุ๊บนะมันบวกไป2เลยนะคะเนี่ยแป๊บเดียวนะคะกระเป๋าของเราก็เต็มแล้วนะคะดูแป๊บเดียวเท่านั้นนี่เห็นไหมมันบวกให้เราไป2แน่สุดยอดเลยนะคะเจ้าไก่เอาล่ะเดี๋ยวเรามาอัปเกรดนิดนึงนะคะก็มันจะมีโทรศัพท์นะคะคือโทรศัพท์เนี่ยมันสามารถซื้อได้นะคะจะเห็นว่าโทรศัพท์นะคะมีหลายรุ่นมากๆเลยนะก็รุ่นที่พี่นิวใช้อยู่นะชื่อว่า Track 4นั่นเองนะคะไม่ตายเถอะมือถือรุ่นอะไรเนี่ยโอ้โหทุกคนแท็บเล็ตก็มานะคะนี่เดี๋ยวนะโลซุงแท็บมันเหมือนซัมซุงไหมอะราคาแพงสุดนะคะราคาแพงสุดอยู่ที่1,900,000ไลค์นะคะทุกคนมันชื่อว่า Lixel XL นะคะพอคลิกที่หนึ่งเนี่ยสามารถบวกได้ถึง60เซลฟี่ซึ่งตอนนี้นะคะหัวใจของพี่นิวก็มีอยู่ไม่เท่าไหร่นะโอเคเรามาซื้อแค่ AirPods กันแล้วกันนะอีกคลิปเลยนะคะเราก็ได้มือถือใหม่มาแล้วนะคะเป็นเครื่องสีขาวนะคะมาดูกันว่ามันจะบวกไปอีกเท่าไหร่นะคะบวกนี่บวกไปก็เป็น3นะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยปึ๊บแบบนี้ยอดก็ยังดีนะคะซื้อมาแก้ขัดไปก่อนเห็นไหมแป๊บเดียวกระเป๋าเราเต็มแล้วนะคะก็ทำการขายไปนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราเปิดไข่ฟองสีขาวไปแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเปิดไข่ฟองสีส้มกันซึ่งมันอยู่ที่หัวใจ 3,200 หัวใจตอนนี้หัวใจพี่นิวก็ยังพออยู่นะงั้นเราจะมาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าฟองสีส้มนี้เราจะได้ตัวอะไรนะฮะจัดไปมาแล้วมาแล้วโอ้ว้ยได้กระต่ายสุดยอดนี่มาดูกันนะฮะกระต่ายนะทุกคนบวกไปอีก2เซลฟี่เนี่ยกระต่ายน่ารักมากๆเลยแล้วก็จะได้เจ้ากระต่ายมุ้งมิ้งนะคะกับเจ้าชิคเก้นนะคะไก่เหมือนมันเต้นตลอดเวลานะคะตึง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 เอาละค่ะตอนนี้รู้สึกว่าพอพี่นิวเซลฟี่ครั้งหนึ่งนะคะมันก็จะมาบวกเป็น5เป็น5อะไรแบบนี้นะเห็นไหมเนี่ยเป็น5นะคะสุดยอดมากๆเอาแหละจะเต็มแล้วนะคะปึ๊บแหมไปทำการขายกันเลยดีกว่าแบบนี้อุ้ยทำไมมาตรงโซนขายมันชอบเป็นแบบนี้ทุกทีเลยนะคะเน่แป๊บเดียวก็เพิ่มมา250แล้วนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะพี่นิวก็พยายามเซลฟี่ให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเราจะเข้าไปในด่านที่2กันนะคะซึ่งด่านที่2นี้ใช้ 16,000 หัวใจโอ้เป็นอะไรที่แบบโอ้ my god ตอนนี้ไม่อยู่แค่ 1,700 มันช่างเศร้าเหลือเกินรู้สึกว่าในแมปนี้มีการแจกไข่ด้วยนะคะโดยการที่เราต้องใส่โค้ดเข้าไปนะคะซึ่งโค้ดตัวนี้นะคะพี่นิวเห็นเขาเขียนอยู่ตรงรูปหน้าในเกมนั่นเองนะคะก็เขาเขียนว่า 2019GO นะคะก็ไม่รู้ว่าเราจะได้มาจริงหรือไม่นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะ 2019GO เฮ้ยได้มาจริงด้วยอะไรได้แมงมุมมานะทุกคนบวกไป4เซลฟี่เลยนะคะเจ้าแมงมุมมาดูกันว่าครั้งนี้พี่นิวจะได้เท่าไหร่แน่บวกมาเป็น9เลยนะทุกคนโอ้สุดยอดอลังการฟูดฟูดจะสังเกตว่านะคะอันสีม่วงข้างบนนะคะตรงนี้นี่เลยพี่นิวเพิ่งสังเกตนะมันคือผู้ติดตามเรานั่นเอง wow. คือยอดผู้ติดตามนะคะซึ่งตอนนี้นะคะพี่นิวมีอยู่16คนนั่นเองนะคะก็คิดดูดิเซลฟี่ตัวเองนะคะจนได้ผู้ติดตาม16คนนะ่ะตอนนี้นะคะพี่นิวคลิกไปคลิกมานะจะบอกว่าเมื่อยมือมากเลยนะคะก็ได้มา 7,000 กว่าดวงแล้วนะหัวใจพี่นิวนะคะก็สุ่มไข่ไปทุกฟองและเหลือฟองนี้ฟองเดียวนะนั่นคือฟองสีนี้นั่นเองนะคะนี่ราคา 7,200 นะคะฟองสีเหลืองๆชมพูตรงนี้มาดูกันว่าเราจะได้ไข่อะไรมาลุ้นกันดูฮู้ได้พึ่งว้าได้พึ่งมา huh? มาดูกันนะคะนี่เซลฟี่บวกไปอีก3บวกไลค์ให้เราด้วยนะคะบวก1โอ้สุดยอดอ่ะอีคลิปเลยนะคะแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ my god มันได้แค่3ตัวแล้วทุกคนต้องใช้โรบักในการซื้อนะคะ What? รู้สึกว่านี่เลยพึ่งนะคะเปอร์เซ็นต์ที่ได้เจอนะคะ 90% แต่ว่ามีอีกตัวหนึ่งโอกาสที่ได้เจอแค่ 10% เท่านั้นแสดงว่าเจ้าพึ่งนี้ไม่ใช่ตัวแลนะคะงั้นเดี๋ยวเรานะลองมาเซลฟี่ดูดีกว่านะคะว่าเราจะได้เท่าไหร่อ่ะมาบวก11นี่ทุกคนดู
บวก11นะโอ้โหสุดยอดอ่ะเอาแล้ววันนี้นะคะพี่นิวก็ขอมาเล่นในแมปที่ชื่อว่าเซลฟี่ซิมูเลเตอร์ให้กับน้องๆได้ดูแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะคะก็เป็นอีกแมปหนึ่งที่สนุกมากๆเลยนะก็เหมือนแมปซิมูเลเตอร์ทั่วไปเลยนะคะเพียงแต่ว่าเป็นการเซลฟี่ตัวเองแบบนี้นะคะแหมสุดยอดนะคะแต่รู้สึกว่าในแมปนี้มันแอบขัดใจนิดนึงนะคะคือในด่านที่2เนี่ยใช้ถึง 16,000 หัวใจเนี่ยโอ้โหคลิกมือแทบหงิกนะคะกว่าเราจะเข้าไปได้นะคะสังเกตดูว่าแทบไม่มีใครเข้าไปในนั้นเลยนะคะเพราะว่ามันใช้หัวใจเยอะมากๆเลยนะแล้วทุกคนก็มากองกันอยู่ตรงด่านแรกหมดเลยนะคะชอบกดไลค์ชอบกดแชร์ให้กับพี่นิวด้วยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กันด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งด้วยนะคะรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยนะวันนี้พี่นิวกับสัตว์เลี้ยงตัวน้อยๆแล้วการเซลฟี่ตัวเองนะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆมานี่มาเจ้าสไปเดอร์เจ้าบีเจ้าบันนี่มาทำการเซลฟี่กันดีกว่านะเชฟฉันรู้สึกว่าตัวเองสวยเหลือเกินน่ะเจ้าพวกสัตว์กระต่ายก็ว่าสวยค่ะพึ่งก็ว่าสวยแต่สไปเดอร์ว่าไม่สวยอ่ะหน่อยเนี่ยเจ้าสไปเดอร์อยากโดนใช่ไหมไม่อยากแต่มันไม่สวยจริงๆนี่นะ